ีภาพนี้ปรากฏออกมาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้หลายคนที่เขาติดตามภาพการกลับมาของคุณทักษิณแล้วก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ได้บอกไว้ไม่มีการยกเว้นคือต้องทำเหมือนกับเป็นนักโทษคนอื่นๆแต่พอภาพปรากฏออกมาว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยมีคนตั้งคำถามค่ะเนาพนอคอก้มต่ำนี่คือภาพการต้อนรับหลังจากที่เดินลงมาจากเครื่องบินส่วนตัวมูลค่าลำเท่าไหร่นะคะ 2,400 ล้านบาทแตะพื้นแผ่นดินไทยเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ตามเปิดประตูให้ด้วยปิดประตูให้เสร็จปั๊บจังหวะนี้ก้มโค้งหัวคำนับ1ทีเฮ้ยใช่ด้วยอ่ะก้มโค้งคำนับ1ทีก่อนที่จะขึ้นประตูแล้วก็นั่งด้านหน้าไปแล้วการพูดคุยแต่ละครั้งเนี่ยคุณผู้ชมมันดูมีระยะลักษณะแทบจะไม่ต่างกันกับการให้ความเคารพแล้วก็ดูแลผู้ที่กลับมาอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบางคนก็บอกอ้าวแล้วไม่มีตรงไหนคนที่รักบอกนี่ไม่มีตรงไหนนี่ท่านก็เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำคุณูปการประโยชน์ต่างๆให้ประเทศชาติแค่มีโทษเท่านั้นเองจะอะไรกันนักกันหนาอันนี้ก็คือในมุมของคนที่รักนะคะส่วนมุมของคนที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายก็มองว่าสิ่งที่ทำนั้นมันไม่เหมือนกับการปฏิบัติกับนักโทษทั่วไปเลยถ้าวันนี้ลองมีนักโทษหนีคดีกลับเข้ามาจะได้รับการต้อนรับดูแลแบบนี้หรือไม่โอ้นี่คำถามอันนี้คือคำถามที่ประชาชนตั้งคำถามกันเอาไว้นะคะหนึ่งในข้อสังเกตมีคนไปจับสังเกตเห็นแบบที่พี่ต้นเห็นเลยผู้กำกับหนุ่ยอดีตนายตำรวจที่ติดตามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนเป็นนายกรัฐมนตรีคนในอดีตเนี่ยแล้วช่วงนี้ช่วงที่คุณทักษิณกลับมาก็ยังออกมายืนร่วมเฟรมอยู่ในภาพตอนที่เดินออกมาทักทายด้วยเหตุผลแบบนี้แหละทำให้นักร้องทำงานเลยค่ะ มาแล้วที่พี่ต้นเคยบอกเอาไว้ว่าเขาเคลียร์กันหมดแล้วนักร้องไม่มีใครทำงานแล้วไม่จริงนะคะนักร้องที่ว่านี้เขาต้องการกลับมาทวงบัลลังก์ค่ะเขาบอกนั่นไงอดีตตำรวจก็อยู่ตรงนี้นักโทษหนีคดีนะจ๊ะไม่ใช่เทวดาการปฏิบัติของทางการไทยทุกคนต้องใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับนักโทษคนอื่นเดี๋ยวเจอร้องเรียนเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบนะพี่สีโพสเอาไว้เลยเดี๋ยวนี่แปลว่าจะร้องหรือไม่ร้องเดี๋ยวฟังเดี๋ยวให้ฟังคือพี่สีสุวรรณจรรยาเนี่ยคุณผู้ชมมองว่าการต้อนรับแบบนี้มันข้ามหน้าข้ามตาชาวบ้านมากเกินไปฐานะของคุณทักษิณน่ะไม่ใช่แค่ประชาชนธรรมดาหรือว่าบุคคลที่ควรจะให้ได้รับเกียรติขนาดนั้นเขาเป็นนักโทษหนีคดีนะดังนั้นการที่ลงเครื่องบินมาเนี่ยเดินกลับออกมาไม่มีเครื่องพันธนาการไม่มีโซ่ตรวนไม่มีการควบคุมตัวของตำรวจพี่สีรู้สึกแปลกใจมากๆเลยค่ะระบบราชการไทยไล่มาตั้งแต่ท่าอากาศยานดอนเมืองตำรวจที่เกี่ยวข้องผู้กำกับหน่วยด้วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะต้องถูกตรวจสอบค่ะคือผมสงสัยว่าหน่วยงานราชการของไทยเนี่ยให้การต้อนรับคุณทักษิณเนี่ยดูจะโอเวอร์ไปข้ามหน้าข้ามตาชาวบ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าสถานะของคุณทักษิณไม่ใช่ประชาชนธรรมดาหรือบุคคลที่ควรจะให้เกียรติถึงขนาดนั้นนะครับคุณทักษิณเป็นนักโทษหนีคดีอย่างน้อย 3-4 คดีแล้วยังมีคดีที่อยู่ในขั้นการพิจารณาของปปช.ก็มีของในชั้นการพิจารณาของศาลก็อีกหลายคดีนะครับงั้นการที่คุณทักษิณลงจากเครื่องบินมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับแต่เดินออกมาไม่มีการพันธนาการหรือโซ่ตรวนใดๆนะครับหรือมีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรเดินออกมายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายชาวบ้านFC เยอะแยะมากมายและที่สำคัญก็คื
ลงมาก็มีการตั้งพระบรมสารีริกธาตุบริเวณหน้า MJนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุมาตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีการมาถวายพวงมาลัยนะฮะเปิดกลวยเฮ้ยแบบนี้มันอะไรนี่คือนักโทษนะฮะนักโทษหนีคดีพี่ศรีสุวรรณจรรยาพูดในฐานะนักร้องที่จะใช้คำไม่ถูกเลยอะไรนะเพราะว่าเขาไม่คอนเฟิร์มว่าเขาจะร้องไหมเขาแค่บอกว่ามันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้เอาร้องสิไม่ได้บอกเลยโอ้พี่ศรีบอกแค่ว่าท่าอากาศยานตำรวจราชทัณฑ์จะต้องถูกตรวจสอบแต่ขาดคำว่าผมนี่แหละจะเป็นคนสอบเองหรือผมนี่แหละจะเป็นคนร้องเรียนไม่มีประโยคนะแค่เหมือนออกมาคอมเมนต์เฉยๆใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีถ้าเป็นคนอื่นก็ไปพุ่งไปหาที่หน่วยงานแล้วว่าไม่แน่อาจจะกำลังเตรียมเอกสารอยู่เดี๋ยวรอดูนะครับพี่ศรีจะร้องหรือไม่ร้องนะครับคุณผู้ชม